Netflix ราคาเริ่มต้นเดือนละ99บาทแต่แพ็กเกจนี้นะครับดูได้นะครับเฉพาะมือถือกับแท็บเล็ตเท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญความละเอียด 480p HBO Go เนี่ยเราจะเซ็งมากเวลาเรากดเข้าไปดูคอนเทนต์เนี่ยมันจะให้ดูโฆษณา3วิก็คือไม่สามารถกดสคริปต์ได้ด้วยเซ็งจัดเลยฮอนภาษาไทยอย่างสมมติแบบThe Lord of the Ring หรืออย่างเช่นแบบที่มันเขียนเป็นภาษาไทยอ่ะทำไมมันเขียนอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ความละเอียดอย่างเงี้ยเป็นความละเอียดอะไรเงี้ยโอ้โหฟันดีด้วยสวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงเฮ้ยไม่ใช่แฟนโฟนเฮ้ยถ้าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอะไรเราพูดถึงแอปสตรีมมิ่งแอปสตรีมมิ่งที่มีในท้องตลาดอ่ะใช่ทั้งหมดเลยหรือเปล่าไม่ดิแล้วทำไมอ่ะเรามีงบแค่นี้โอเคเรามีแค่นี้เรามีสี่ยี่ห้อสี่ยี่ห้อมีอะไรบ้างครับดิสนีย์พาร์ทดิสนีย์พาร์ทฮอสตาร์ฮอสตาร์ใช่มีอะไรอีกครับมี Netflix Netflix มี HBO Go HBO Go Go โอเคแล้วก็พามวิดีโอพามวิดีโอพามวิดีโอมี4แอปหลักๆพวกแบบไอชีอีพวกมูโนแม็กล่ะไม่พอเดี๋ยวค่อยพูดถึงตอนท้ายกันละกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบพวกสตรีมมิ่งที่อยู่ในฝั่งของยุโรปเป็นเจ้าใหญ่ๆในฝั่งยุโรปหลักๆแล้วกันแล้วก็ที่เราใช้กันในการดูคอนเทนต์เสพคอนเทนต์ซึ่งเป็นส่วนใหญ่วันนี้ก็เลยมาพูดถึงกันหน่อยว่าสิ่งที่เราชอบไม่ชอบการใช้งานของเราเป็นยังไงบ้างใช่ครับน่าสนใจขนาดไหนแล้วถ้าสมมติแบบควรเลือกอะไรดีเหมาะกับใครในแต่ละคอนเทนต์ในแต่ละแพลตฟอร์มเราก็ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่านี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราเท่านั้นนะครับใช่แล้ว Okay. เดี๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยเดี๋ยวเราจะแยกเป็นประเด็นละกันครับประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องของหน้าตาแล้วก็หน้าต่างการใช้งานเรื่องหน้าต่างหน้าตาเนี่ยพี่ดิมชอบมาไหนมากที่สุดถ้าหน้าตานะ Netflix นะมาตรฐานสนับง่ายๆดีมันดูแบบเบสิกเบสิกมันดูแบบ basic. UI UX UI มันทำมานานแล้วมันทำให้รู้สึกว่าแบบฟิลการใช้งานมันลงตัวด้วยอาจจะเพราะความชินไหมพี่คิดว่าเพราะความชินไหมและอย่างที่ผมชอบก็น่าจะเป็นชอบ Disney Plus Hotstar ทำไมต้องเป็น Disney Plus ต่อมาจาก Netflix มันสวย Disney Plus ทำมาดีนะเอาจริงๆก็ชอบเขาทำมาดีไหมถัดมาชอบของ Prime Video เรียบไงเรียบง่ายสบายๆเอ๊ะทำไม HBO Go เป็นอันดับ4อ่ะมันไม่สวยอ่ะมันไม่สวยสำหรับผมนะสำหรับผมแล้วของแฟมล่ะของผมเนี่ยจริงๆก็ต้องยอมรับว่า Netflix เป็นความเคยชินความเคยชินมันมีความ UX UI ที่คุ้นตาง่ายคุ้นตาแล้วอันดับ2อันดับ2ก็ต้อง HBO Go อยู่แล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่า HBO Go มันมีฟิลแบบฟิลยุโรปอะฟิลแบบเท่ๆคาวบอยแบบมีความแบบไม่รู้ดิอาจจะเพราะความแบบคอนเทนต์ด้วยที่มันโชว์ขึ้นเป็นส่วนใหญ่แล้วผมรู้สึกว่าการโชว์ของอัลกอริทึมที่มันโชว์คอนเทนต์ที่เราชอบอะเฮ้ยผมว่ามันดีนะมันโชว์ลิกแอนด์มอร์ตี้ผมทุกครั้งเลยมันเหมือนแบบดูอยู่อันเดียวซึ่งจริงๆแล้วก็ดูอยู่แค่อันเดียวจริงอันที่3อันที่3ก็คงเป็น Disney Plus สุดท้ายสวยมากครับแล้วก็พามวิดีโอก็คงไม่ต้องพูดถึงว่าทำไมถึงต้องเป็นพามวิดีโอนะสุดท้ายนะครับอันนี้พูดถึงแค่หน้าตาแอปเฉยถ้าพูดถึงหน้าต่างข้างในเนี่ยพี่ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่อันนี้เราพูดถึงความเสถียรนะ Netflix เนี่ยแอปมันสวยมากใช่ครับหน้าต่างก็ดีแถมอีกอย่างนึงเนี่ยเค้าเรียกว่าอะไรหน้าตาฟีเจอร์การแนะนำเนี่ยมันง่ายด้วยอันดับ1ในโลกนี่ว่าแบบใครดูอันไหนเยอะสุด10อันดับแรกใช่มั้ยอันดับ10ในไทยอะไรเงี้ยมันขึ้นให้เราหมดนะครับคือเราจะรู้ในกระแสแล้วก็อัลกอริทึมเขาฉลาดก็คือเวลาเราชอบดูอะไรแล้วก็กดอะไรเนี่ยผมเถียงเลยทำไมผมเถียงอัลกอริทึมไม่ฉลาดเท่า HBO ทำไมอ่ะเพราะผมรู้สึกว่ามันแสดงอัลกอริทึมของคอนเทนต์เนี่ยผมว่ามันแบบมันโชว์คอนเทนต์ที่ผมชอบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ Netflix อ่ะนะ Netflix ใช่มันด้วยความมันเยอะด้วยหรือเปล่าด้วยความมันเยอะอาจจะเป็นไปได้แต่พี่คิดต่างนะพี่ไม่ชอบ HBO เพราะมันขายคอนเทนต์ออริจินอลของมันขึ้นโคตรเยอะเลยไม่รู้ทำไมนะแต่ไม่ได้ชอบแบบนี้ไงแต่มันขึ้นอันที่เราชอบนะถึงแม้เป็นออริจินอลมันก็เยอะไงก็หลากหลายคอนเทนต์ไงสำหรับแฟมอ่ะมันขึ้นอันที่แฟมชอบแต่สำหรับพี่อ่ะมันไม่ได้ขึ้นอันที่พี่ชอบโอเคอีกอันนึงก็พามก็จะเป็นหมวดหมู่ต่างๆส่วนใหญ่มันจะไม่คัดว่าเราชอบอันไหนส่วน Disney Plus เนี่ยเหมือนให้เราไปเลือกเองว่าชอบดูซีรีส์หรือชอบดูภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีหน้าต่างนะครับที่แตกต่างออกไปนะแต่ถ้าพูดถึงอัลกอริทึมที่คัดว่าเฮ้ยเราชอบไหนมากสุดสำหรับพี่นะ Netflixแอปมันอยู่มานานมันก็อาจจะแบบมันพัฒนามาดีอยู่แล้วหลายเจนแล้วใช่ไหมก็ต้องยอมรับว่าก็ใช่ในบางจุดนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นคอนเทนต์บางคอนเทนต์ที่มันแบบสืบสวนสอบสวนเช่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันยังคัดมาแบบเป็นสืบสวนสอบสวนทั้งหมดไม่ได้มันเหมือนแอปที่มันทำมาเฉพาะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างพามวิดีโอไงผมรู้สึกว่ามันน่าจะมันเฉพาะเจาะจงกว่าใช่ประมาณนั้นแล้วแต่คุณผู้ชมเลยลองคอมเมนต์บอกแล้วกันเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีความคิดต่างกันแล้วก็แต่ละคนก็มีแนวทางที่ชอบต่างกันด้วยนะคอนเทนต์บางคนเนี่ยเป็นอีกแนวนึงเลยถึงจะเป็นแนวการ์ตูนอย่างเงี้ยแม่งโชว์อะไรก็ไม่รู้บางที Netflix บางทีก็แบบอาจจะลวนก็ได้บางทีแอปอื่นเหมือนกันอะไรเงี้ยการ์ตูนต้องดูบิลิบิลิแต่เราไม่มีแต่เราไม่มีทำไมต้องเป็นบิลิบิลิถึงแนะนำก็แอนิเมะมันเยอะดีมันใหม่แหละครับผมมันฟรีมันฟรีมันฟรี
ต่อเลยครับกับประเด็นที่2เลยการใช้งานขนาดรับชมความเสถียรแล้วก็ความละเอียดนะครับผมอย่างที่แฟมบอกไปนะครับ HBO Go เนี่ยเราจะเซ็งมากเวลาเรากดเข้าไปดูคอนเทนต์เนี่ยมันจะให้ดูโฆษณา3วิก็คือไม่สามารถกดสกิปได้ด้วยเซ็งจัดเลยคือมันเหมือนแบบระบบมันกำลังประมวลผลวิดีโอใหม่รอบนึงอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเสียเวลา3วิเลยนะมันเป็นฟิลที่แบบเราขาดนะเราแอบขาดนะแบบรู้สึกว่าไม่น่าเลยอ่ะเสียดายมากเพราะว่าคอนเทนต์เค้าดีมากแต่แบบเค้าติดเรื่องเนี้ยแต่แบบก็เข้าใจได้อย่างในแอปอื่นเนี่ยมันก็จะมีการโหลดดิ้งนะมันมีการโหลดดิ้งแต่อันนี้มันอาจจะไม่ใช่การโหลดดิ้งแต่เป็นการแบบนับถอยหลังแทนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันแต่ทั้งผมและพี่ดิมก็ไม่ชอบไม่ค่อยโอเคอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับฟีเจอร์นี้ของ HBO Go ฟีอีกอย่างนึงของ HBO Go ตอนรีเพย์ชาวบ้านชาวช่องเค้านะครับแอปสตรีมมิ่งแอปอื่นเนี่ยเค้าจะรีเพย์10วิแต่ HBO Go ล่อไป15วิคือเราอยากจะดูแค่แบบช่วงเนี้ยแต่มันเลยดิมันเลยในช่วงที่เราอยากดูอ่ะดังนั้นเราก็ต้องกลับมาดูใหม่ถ้ามันเสียเวลามากตั้ง15วิน่ะคือประมาณว่าสมมติเราดูคอนเทนต์นี้อยู่อ่ะเราอยากจะข้ามสคริปต์ไปอีกช่วงนึงอะไรอย่างเงี้ยมัน15วิเลยนะมันเยอะกว่าชาวบ้านเฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่ามัน15วิ15วินะครับผมไปแอปอื่นเนี่ย10วิแอปอื่นจะ10วิหมดเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบกดข้ามไงแต่ถ้าสมมติคนที่ชอบกดข้ามเนี่ยโหไม่โอเคมากๆแน่ๆ15วินานมากไม่นานมากเลยแล้วไอ้เรื่องของการกดข้ามอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีแอปไหนที่ช้าหรือเร็วกว่านี้มั้ยทั้ง4ช้าหรือเร็วหรอ HBO Go เนี่ยเวลากดสคริปต์15วิส่วนแอปอื่น10วิเท่ากันหมด10วิเท่ากันหมดเลยใช่แสดงว่า HBO Go นานสุดใช่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเค้าโอเคFix. อันนี้ดีมากดีตรงที่1ฟังก์ชันการใช้งานเราคุ้นใช่ไหมเวลาเรารีเพย์ก็10วิอ่ะเหมือนทั่วไปแล้วก็อีกอย่างนึงไม่มีโฆษณา3วิตอนเริ่มต้นแต่ความละเอียดอันนี้จำเป็นจะต้องลงทุนนะครับผมเพราะว่าคือแพ็กเกจอื่นเนี่ยเหมือนเขาจะมีแบบราคาเดียวเราก็ได้ความเต็มความละเอียดไปเลยใช่ไหมแต่ Netflix เนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณจ่ายราคาเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้ความละเอียดเต็มที่เราอยากดูอ่ะเราจะต้องจ่ายเงินมันมีตัวเลือกเยอะเกินไปมันแบบกูจะทำยังไงก็ได้อะไรเงี้ยกูเลยแบบมีตัวเลือกให้เยอะแล้วก็มีเขามีแพ็กเกจให้เยอะมีแพ็กเกจเยอะเกินไปซึ่งความจริงแล้วอ่ะในแอปอื่นเนี่ยมันมีแค่แพ็กเกจเดียวแล้วมันแบบมันดูจบเลยมันจบเลยมันได้ความละเอียดเท่ากันหมดเลยทั้งทุกแพ็กเกจเลยผมรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ผมก็ไม่ชอบสำหรับ Netflix เหมือนกันเพราะผมต้องจ่าย400อ่ะเพื่อได้ความละเอียด 4K ความละเอียด HDR อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยใช่ๆๆอันนี้ก็แล้วแต่เดี๋ยวไปพูดถึงตอนราคาอีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมส่วนพามวิดีโออันนี้ผมชอบหน้าต่างมันนะมันใช้งานง่ายเหมือนฟีเจอร์เค้าไปกองกันอยู่ที่เดียวกดออกมาแล้วก็อันเนี้ยแต่มันก็บางคนก็ไม่ชอบเพราะว่าบางทีแบบว่าเฮ้ยอยากขยายหน้าจอก็อยากแบบถ่างออกเลยแหละอันนี้ไม่ได้ครับต้องกดแบบข้างบนให้มันเลื่อนออกมาขยายรีเพย์ก็ต้องแบบโอ้โหวุ่นวายนะครับผมแล้วก็เวลาเปลี่ยนซับเนี่ยอันนี้น่าหงุดหงิดมากเพราะว่าแอปสตรีมมิ่งแอปอื่นเนี่ยเวลาเปลี่ยนซับมันจะอยู่ข้างล่างไม่ก็อยู่ข้างบนใช่ไหมเปลี่ยนซับแบบว่าสมมติอยากสลับซับอังกฤษซับไทยอะไรเงี้ยเราสามารถกดสลับได้เลยแต่เนี้ยเราต้องไปกดตั้งค่าก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนซับมันวุ่นวายมากโดยการใช้ขนาดเล่นนะครับถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับจะเป็นเฉพาะในมือถือ Android เท่านั้นถ้าเกิดว่าเป็นระบบปฏิบัติการ iOS นะครับก็จะเป็นการใช้งานปกติเลยแต่ว่าเราสาวก Android อย่างผมเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้งานไปเนี่ยก็จะรู้สึกงุนงินนิดหน่อยว่ามันต้องเยอะขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วแต่คนชอบแต่สำหรับพี่นะมันดูวุ่นวายไปแต่ก็เล่นอย่างนึงที่ผมไม่ชอบสำหรับทำวิดีโอคงไม่พูดก็คงไม่ได้ถ้าเป็นสายที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าไอตัวปกของคอนเทนต์ปกของหนังเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจ้างใครทำแล้วผมอยากรู้ว่าอะไรบริษัทไหนเป็นคนทำวะอันนี้เพื่อนรู้เหมือนกันโอ้โหแบบฟอนต์ภาษาไทยอย่างสมมติแบบThe Lord of the Ring หรืออย่างเช่นแบบที่มันเขียนเป็นภาษาไทยอ่ะทำไมมันเขียนอย่างนั้นอ่ะแล้วก็บางทีมันเขียนแล้วมันเว้นวรรคกันด้วยซึ่งเราจะไม่ชอบมากสำหรับคนดูคอนเทนต์ในYouTube อย่างเงี้ยสมมติแบบมันเว้นวรรคคำว่าแบบความละเอียดอย่างเงี้ยเป็นความละเอียดอะไรเงี้ยโอ้โหฝันดีหรือเปล่าอยากจะแบบจับกราฟิกเขย่าตัวมากเลยว่าทำไมแบบนั้นเขาอาจจะยังงบไม่ถึงหรือเปล่าหรือบางทีเป็นเพราะเครื่องล็อกก็ไม่ใช่อาจจะเร่งด้วยผมว่างานอาจจะงานเร่งด้วยเลยทำให้แบบมีผลนะแบบเวลาเราอยากจะดูคอนเทนต์สักคอนเทนต์นึงอะไรอย่างเงี้ยปกมีผลไหมครับปกมีผลมากมันแบบ Netflix เนี่ยโอเคยอมรับสวยมากสวยมากทำสวยมาก HBO ก็สวย Disney Plus นี่คือสไตล์ของ Disney ไปเลยใช่ HBO นี่คือแบบแนวยุโรปเลยอ่ะเราเห็นได้ชัดว่ามันคือสวยไปอีกแบบนึงมากๆแต่เสียดายภาพวิดีโอคือดีทุกอย่างคอนเทนต์ยกเว้นปกนี่แหละยกเว้นปกใช่แล้วโฆษณาผมอย่างที่ผมบอกพี่ดีมว่าโฆษณามันขึ้นมันขึ้นจริงๆซึ่งมันขึ้นนานๆทีขึ้นใช่แต่ว่ามันจะขึ้นเป็นโฆษณาของภายในพามวีดีโอนั่นแหละครับคือการเป็นการโปรโมทคอนเทนต์ของเขาเองอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ควรขึ้นสำหรับผมนะมันไม่ควรขึ้นเลยเพราะเราจ่ายตังค์ดูนะครับแล้วมันก็แพงด้วยนะสำหรับแบบเรทราคาประมาณนี้ผมรู้สึกว่ามันก็ระดับนึงแล้วเราจ่ายตังค์ดูแล้วทำไมมันถึงต้องมีโฆษณาเข้าใจไหม
ถ้าเป็นคอน sumer แบบเราก็ไม่ค่อยโอเคดูอีกแอปนึง Disney Plus Hotstar เน็ตเราไม่ได้เป็นอะไรหรอกความละเอียดเขาดรอปลงเลยเออดูไม่รู้เรื่องนะครับภาคแตกไม่รู้จะแตกไงนะครับต่ำกว่า 144p อีกแล้วจ่ายตังค์นะไม่ใช่ YouTube นะไอ้ YouTube เข้าใจได้เราไม่ได้จ่ายตังค์ถ้าเน็ตเราช้าแล้วแบบภาคแตกอันนี้พอทนได้แต่อันเนี้ยบางทีเน็ตเราก็วิ่งเสถียรปกติแต่อาจจะมีกับกระตกนิดนึงอะไรตกนิดนึงอะไรเงี้ยอยู่ดีภาพแตกแบบแตกสลายกลายเป็นผมมองไม่เห็นโอ้โหจริงๆซึ่งถ้าใครใช้ยิ่งถ้าใช้แบบเน็ตมือถือหรือเน็ตอะไรอย่างเงี้ยน่าจะหนักเลยนะเนี่ยใช่ไหมใช่ๆนี่อ่ะถ้าใช้แบบเน็ตบ้านแล้วยังเป็นอย่างงั้นอีกโอ้โหผมว่าหนักเลยหนักเลยอันนี้ต้องปรับปรุงนะสำหรับผมแต่ก็ต้องเข้าใจเค้าเป็นน้องใหม่นะเค้าต้องแบบปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปก็ถ้าเกิดว่าปรับตรงนี้ได้นะจะเป็นอะไรที่ดีมากมาพูดประเด็นต่อไปกันดีกว่ามาเมื่อกี้เกิดมาแล้วราคาอันนี้สำคัญสำคัญจัดเลยสำคัญสุดๆอันที่ถูกที่สุดก่อนเลยไหมได้ต่อเดือนนะที่ถูกที่สุดนะครับก็จะเป็นของ Disney Plus Hotstar ครับน้องใหม่ของเราถูกสุดเพราะอะไรตอนแพ็กเกจเริ่มต้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเป็นลูกค้า AS อันนี้ไม่ได้ขายของนะอันนี้ไม่ได้ขายของนะครับย้ำว่าแต่ถ้า AS อยากเข้าได้นะครับใช่แต่ขอเป็นคลิปอื่นแล้วกันขอคลิปนี้ขอจวกยับหน่อยได้ครับผมคือถ้าเป็นแพ็กเกจ Disney Plus มาแรกๆแล้วก็ตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็จะเป็นปีละ499บาทไม่ก็จ่ายเป็นรายเดือนนะครับรายเดือนละ49บาทเออถูกมากย้ำนะครับเฉพาะ CMAS นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าอื่นล่ะเจ้าอื่นก็จะตกปีละ799หารแล้วก็ตกเดือนละ79บาทก็80บาทโดยประมาณซึ่งก็ถือว่าถูกมากนะถ้าเทียบกันกับ Extreme แล้วประเด็นคือ Disney Plus คือ Disney Plus ที่แปลว่าจบนะหมายถึงว่าไม่มีแบบฟังก์ชันให้เลือกว่าแบบความละเอียดเท่านี้เสียงได้แค่นี้ได้ HD ทุกแพลตฟอร์มได้ Dolby Atmos ได้ภาคไทยแล้วแพ็คเกจเดียวจบเลยก็พูดง่ายๆว่า Disney Plus ถ้าพูดในมุมของแอป Streaming ทั้ง4อันอันไหนถูกสุดและดูคุ้มสุดก็คงเป็น Disney Plus ใช่ถ้าจ่ายปียิ่งเป็นแล้วตัวอื่นแล้วผมอยากรู้ว่าตัวอื่นนะถ้าตัวอื่นไล่ราคามานะเน็ตฟิกแล้วทำไมเน็ตฟิกอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เรายังจวกไปว่าแบบมันเน็ตฟิกราคาเริ่มต้นเดือนละ99บาทแต่แพ็กเกจนี้นะครับดูได้นะครับเฉพาะมือถือกับแท็บเล็ตเท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญความละเอียด 480p คือยุคสมัยนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีนะคือดูได้ไหมถามก่อนให้ YouTube แบบเป็น 480p หรือ Netflix เป็น 480p เสียทรสอ่ะจริงคือนึกภาพว่าเราดูแบบ Stranger Things อ่ะที่แบบภาพแม่งแบบว้าวอ่ะแบบ Netflix ทำมาโคตรดีแต่แบบดูได้แค่480p เอาง่ายๆก็ไม่ค่อยแบบสักบาทดีเท่าไหร่บางคนอาจจะรับได้ก็ได้แต่สำหรับเรารับไม่ได้ครับอาจจะต้องเพิ่มตังค์แต่ถ้าเพิ่มตังค์เนี่ยเพิ่มเป็น279บาทต่อเดือนยังไม่ได้ Full HD นะครับ อันนี้ดูได้ในมือถือแต่มันดูได้หลากหลายอุปกรณ์มากขึ้นแต่ยังเป็น 480p อยู่นะครับอัพราคามาเป็น349บาทต่อเดือนถึงจะได้ดู Full HD อันนี้ยังไม่สูงสุดนะครับยังบอกว่าเป็นแค่ Full HD ด้วยนะเป็นแค่ Full HD ด้วยนะซึ่งถ้าจะเอาให้สุดต้องเป็น419บาทต้องเป็นอันนี้ที่ผมใช้อยู่ใช่ก็ดูได้ที่ 4K เต็มความละเอียดเลยแต่ว่าย้ำนะครับว่า 4K เนี่ยจะต้องเป็นเครื่องที่รองรับนะอย่างถ้าเกิดว่ามือถือคุณเนี่ยรองรับแค่ Full HD เนี่ยแล้วเข้าไปบ่นเฮ้ยทำไมมันไม่ใช่ 4K อย่าบ่นเขานะครับเพราะว่ามันเต็มความละเอียดได้แค่นั้นถ้า 4K ส่วนใหญ่จะเป็นพวกทีวีสมาร์ททีวีอะไรแบบนี้นะครับจะได้ดู 4K แล้วก็ที่สำคัญรองรับ HDR ด้วยนะครับผมโอ้โหราคา419บาทก็ถ้าไม่ 4K แล้วไม่ HDR ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับเพราะว่าถ้าพูดแบบความคุ้มทั้งหมดนะถ้าไปในเวที่เป็นแบบ 4K เลยเพราะว่าทั้ง3อันที่ไม่ใช่ Netflix เนี่ยมันก็สามารถดู 4K ได้ใช่ใช่แต่เนี่ยมันพอเป็น 4K แต่มันราคาแบบโดดไป419บาทอะ4เท่าของเจ้าอื่นต่อเดือนนะครับไม่ใช่ต่อปีนะ419บาทเนี่ยถ้าเทียบกับ Disney Plus ก็10เท่าเพราะเขาจ่ายเดือนละ49นี่จ่ายเดือนละ419บาทโอ้โหอันนี้จริงอันนี้คือพูดในมุมที่มันไม่ได้พ่วงกับโอเปอเรเตอร์นะมันจะมีกรณีพ่วงกับโอเปอเรเตอร์ด้วยนะครับเช่นแบบพวก 3BB True หรืออะไรแบบนี้ครับพวกนี้มันจะมีโอเปอเรเตอร์หลากหลายที่อาจจะทำให้พวกราคาพวกนี้ลดลงไปได้ด้วยใช่มันมีโปรโมชั่นด้วยนะครับมีโปรโมชั่นด้วยมาดู2แอปสุดท้ายนะครับ Prime Video กับ HBO Go 2แอปนี้ราคาเท่ากันเลย149บาทต่อเดือนว้าวราคาดีน่าคบหาน่าคบหาและมีโปรโมชั่นด้วยมีโปรโมชั่นบางเดือนนะครับ HBO Go เนี่ยอย่างที่เราซื้อทันนะครับผม449บาทได้3เดือนก็มีบางทีมันแบบมันมีโปรโมชั่นอย่างนี้นะครับต้องแล้วแต่ช่วงด้วยแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ย149บาทต่อเดือนเดี๋ยวมารอดู11เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะอาจจะลดได้นะครับผมมีเสริมนิดนึงตัว HBO Go ผมไปเห็น 3BB ทำโปรโมชั่นร่วมกันกับ HBO Go ซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่ามันทำให้ราคาของ HBO Go เนี่ยแทบจะแบบเหมือนเราจ่ายแค่ค่าเน็ตอย่างเดียวแล้วเราก็ได้ HBO Go มาด้วยได้ Monomax ด้วยนะซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับผมไปเห็นแบบโปรโมชั่นนี้ก็ทุกคนก็ลองไปศึกษาดูแล้วกันมันมีโอเปอเรเตอร์หลากหลายแบรนด์มากนะที่แบบจับมือกับพวกแบบสตรีมมิ่งแบบนี้นะครับโปรโมชั่นน่าสนใจมากเป็นอีกแบบนึงที่เราสามารถเลือกได้ใช่ใช่ใช่แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าใช้ซิมธรรมดาก็ราคาตามนี้เลยก็จะเป็นราคาประมาณนี้
มาพูดถึงเรื่องสุดท้ายกันดีกว่าใช่เรื่องของคอนเทนต์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากละเอียดมากเพราะว่าแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละสตรีมมิ่งเนี่ยเขาจะมีคอนเทนต์ที่เป็นออริจินอลของเขานะครับผมแล้วก็ไม่สามารถดูในอีกแพลตฟอร์มนึงได้จึงทำให้ทุกคนเนี่ยต้องจ่ายตังค์เพื่อดูทุกสตรีมมิ่งที่มีบนท้องตลาดหรือบนโลกเลยก็ว่าได้ที่เราเอามารีวิวเนี่ยผมก็ต้องจ่ายทั้ง4อันเลยนะใช่เพราะเราก็ต้องดูเหมือนกันใช่มันไม่มีอันไหนที่มันแบบมีเหมือนกันใช่อย่างยกตัวอย่างนะครับของ Disney Plus Hotstar เนี่ยส่วนใหญ่นะก็ Disney นะครับผมหลังๆมาก็ Marvel มาอยู่ค่ายใน Disney หมดเลยแล้วก็ทุกอย่างที่เป็น Disney นะครับโอ้โหครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากดู Disney Plus Hotstar เนี่ยมีภาคไทยนะครับแล้วก็เป็นภาคไทยที่เราดูตามโรงเลยคุณภาพมากก็จะมีออริจินอลของเขาด้วยนะที่แบบผลิตมาเฉพาะของ Disney Plus อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นซีรีส์โลกิที่แบบดังๆเลยนะทุกวันนี้ก็มีอะไรนะชีฮักอะไรต่างๆหรือว่าใครเป็นสาย Marvel เนี่ยก็ไม่ควรพลาดคิดว่าคอนเทนต์เขาเป็นยังไงบ้างสำหรับพี่นะคิดว่าออริจินอลคอนเทนต์เนี่ยยังน้อยเกินไปนะครับแต่อาจจะด้วยระยะเวลาสร้างเนี่ยกว่าจะได้แต่ละเรื่องเนี่ยเขาใช้เวลาเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาจริงจังในแต่ละเรื่องเนี่ยซึ่งแต่ละเรื่องที่เขาทำออกมาก็ถือว่าดีจัดเลยโลกิเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะโหสนุกคนดูทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับแต่ว่าล่าสุดอย่างชีฮักเนี่ยก็คงไม่ได้เรื่องเลยก็พูดง่ายๆว่าในเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยมันก็จะละเอียดไปอีกแบบนึงว่าเออโอเคมันก็จะเป็นฟีลของดิสนีย์ใครชอบดิสนีย์ไม่ควรพลาดแล้วก็มันจะมีพวกหนังเก่าๆของดิสนีย์อีกที่เราดูกันอ่ะพิกซ่าสมัยเก่าๆ Toy Story อะไรเงี้ยคือเราสามารถแบบดูย้อนกลับไปดูได้ย้อนไปเด็กได้อะไรเงี้ยดิสนีย์พาร์ทอะไรแบบนี้ก็จะคุ้มมากกว่าใช่ครับมาดูแอปต่อไปครับอย่างPrime Video Prime Video เนี่ยคอนเทนต์เนี่ยไม่ได้ถึงขั้นเชียวมากขนาดนั้นมันก็เยอะแต่ว่าเขาจะจัดหมวดหมู่ให้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับก็จะมีหนังยุโรปนะครับหนังอินเดียเยอะมากหนังอินเดียเนี่ยผมอยากพูดมากเพราะว่าหนังอินเดียหลายๆคนเนี่ยที่ดูสปอยหนังดูอะไรเงี้ยเฮ้ยหนังอินเดียมันดีมากนะสตอรี่ของมันเนี่ยนำเสนอได้ดีมากๆและทำให้หลายๆคนติดหนังอินเดียมากแล้วก็อยากดูมากซึ่งพามวิดีโอตอบโจทย์มากเพราะว่าเขาแบบกวดหนังอินเดียแบบทั่วอินเดียมาอยู่ในพามวิดีโอเยอะมากครับเยอะมากแต่นอกจากนั้นก็มีนะครับก็จะเป็นพวก The Lord of the Ring พวก James Bond นะครับ007ต่างๆนะครับล่าสุด No Time to Die ก็มีเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นคอนเทนต์เฉพาะของเขาอ่ะต่อมาอย่าง HBO Go ก็จะเป็นโซนของยุโรปนะครับผมก็ Game of Thrones มีเจ้าเดียวก็จะเป็นค่ายของฝั่งยุโรปเลยโดยตรงแน่นอนว่าคอนเทนต์ก็จะเป็นโซนยุโรปซะส่วนใหญ่แล้วก็มันจะมีความแบบ DC มาด้วยใช่ฮีโร่ถ้าเป็น Marvel ก็ Disney Plus แต่ถ้าเป็น DC ก็ต้องเป็น HBO Go จริงๆมันจะมีความแบบ18บวก20บวกเยอะมากเลยนะเพราะว่าคอนเทนต์เขามันจะมีความดุดุเป็นยุโรปอะครับมันจะไม่เหมาะกับเด็กแบบเว่อร์ๆมันจะมีโซนของคอนเทนต์เด็กนะแต่ว่ามันจะน้อยมากมันไม่เยอะขนาดนั้นถ้าไปแบบเด็กจริงๆเนี่ยผมว่า Disney Plus นี่โคตรตอบโจทย์เลยสุดท้ายนะครับแต่ไม่ท้ายสุดนะ Netflix อันนี้จะเป็นคอนเทนต์ที่เยอะมากและหลากหลายสุดๆเพราะว่าอินเดียก็มียุโรปก็มี Stranger Things Original ของเขานะครับบอกได้เลยว่าสนุกมากมีคอนเทนต์ไทยที่เป็นออริจินอล Netflix แล้วก็สำคัญเกาหลีจีนมีเหมือนกันอันนี้ดีมากนะครับผมซึ่งต้องยอมรับว่า Netflix เนี่ยเขาทำมานานแล้วนะครับผมอัลกอริทึมต่างๆหรือว่าคอนเทนต์แล้วก็งบประมาณเขาจะเยอะหน่อยนะครับผมดังนั้นคอนเทนต์ของเขาเนี่ยเยอะมากนะครับ Netflix เนี่ยจะเป็นตัวเลือกแรกๆเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าราคาเขาสูงนะครับคอนเทนต์เขาก็เลยจะต้องแบบไฮไพร์หน่อยนะครับผมคือพูดง่ายๆว่าหลายๆคอนเทนต์เนี่ยก็จะอยู่ใน Netflix นะครับเพราะว่าเขารวบรวมคอนเทนต์มาได้เยอะมากแล้วก็มันหลากหลายด้วยมันหลากหลายที่สุดแต่ว่าผมยังแบบมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงอย่างที่ผมชอบเนี่ยผมเป็นคนชอบแบบการ์ตูนเรื่องลิกแอนด์มอร์ตี้มากแบบชอบจนถึงขั้นไฟแต่ว่าออกจาก Netflix ไปเลยนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ต้องดูไปเรื่อยๆว่าเอ้ยคอนเทนต์ที่เราอยากดูใน Netflix เนี่ยเฮ้ยบางทีมันมีหรือเปล่ามันอาจจะมีในช่วงแรกแล้วอีกสักพักนึงมันก็จะออกไปอะไรเงี้ยครับต้องดูในเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วก็คู่แข่งของ Netflix ด้วยนะครับใช่ครับมันก็จะเป็นกระจายไปอีกที่นึงแต่พูดง่ายๆว่าถ้าเราแบบนึกอะไรไม่ออกก็ Netflix อ่ะก็ต้องยอมรับว่าคอนเทนต์เขาก็มีหลากหลายจริงๆเยอะที่สุดแล้วอย่างคอนเทนต์เพิ่มเติมนะครับอย่าง View จะเป็นคอนเทนต์เฉพาะเจาะจงมากสำหรับคนที่ชอบดูซีรีส์จีนซีรีส์เกาหลีแล้วก็ซีรีส์ไทยเนี่ยใน View ก็จะมีหลากหลายแล้วก็ที่สำคัญมีภาคอีสานด้วยแล้วก็ใน View เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกประมาณนึงเราไม่มีฟุตให้ดูนะแต่ว่าพี่ดีมเคยใช้จริงใช่เคยใช้ก็จะมีประมาณนึงถ้าเกิดว่าใครชอบซีรีส์เกาหลีสายเกาหลีเนี่ยก็ต้องเรื่องนี้ไม่ควรพลาดสายจีนก็เหมือนกันแต่สายจีนเนี่ยเขาจะมีอีกแอปนึงนะครับก็คือ VTV VTV เนี่ยโอ้โหจีนญี่ปุ่นเกาหลีมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจีนจะเยอะกว่าแล้วก็มีอนิเมะด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นติ่งถังซันนะครับผมดูมาก่อนนะครับ VTV จริงๆมันเป็นแอปฟรีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากดูเร็วกว่าชาวบ้านแล้วก็อยากดูไม่มีโฆษณาต้องซื้อ VIP นะครับกี่วันก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับจริงๆมันมีอีกนะแอปสตรีมมิ่งมันมีเยอะมากแต่ก่อนมันมีไลน์ทีวีด้วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจริงแล้วพวกค่ายจีนค่ายญี่ปุ่นค่ายอะไรแบบนี้ครับค่ายแบบวิวหรือ VTV ตรงที่มันจะมีคอมเมนต์ขึ้นข้างบนด้วยอ๋อจริงๆมันจะมีคอมเมนต์ไลค์ข้างบนไลค์ข้างบนแล้วผมรู้สึกว่าเป็นไลค์ที่เราได้แบบอรรถรสอีกแบบนึงนะซึ่งฝั่งยุโรปไม่มีนะฝั่งยุโรปไม่มีเลยแต่อันเนี้ยว้าวดูน่าสนใจมากดูน่าสนใจมากหรืออีกมองอีกแง่นึงก็คือฝั่ง4แอปหลักที่เราพูดมาเนี่ยเค้าตัดปัญหาไปเลยคอมเมนต์
จบเลยนะครับไม่สามารถคอมเมนต์ได้แต่ว่า VTV เนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ในคอนเทนต์นั้นแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมี LINE TV นะครับที่เป็นสตรีมมิ่งที่สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันแต่ว่าทุกวันนี้ LINE TV ไม่มีแล้วนะครับผมเขายุบไปแล้วคือพูดง่ายๆว่าจริงๆเนี่ยพวกแบบสตรีมมิ่งเนี่ยเยอะมากนะเยอะเราที่เราพูดถึงเนี่ยมันคือแบบแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมี IHE มี Mono Max ที่เคยดูแบบช่อง Mono อะไรเงี้ยก็จะชอบแน่ๆส่วนใหญ่เป็นคอนเทนต์ไทยหนังไทยเก่าๆอะไรแบบนี้ Mono Max นะครับแล้วก็มันยังมีอีกแอปนึงนะครับชื่ออะไรนะ Fixer อะไรสักอย่างที่มันจะเป็นแอปเกี่ยวกับพวก Mask Rider Kamen Rider อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแยกนะฮะคือแอปสตรีมมิ่งมันมีเยอะมากนะครับคุณผู้ชมต้องเลือกดีๆไม่ก็ถ้าเกิดว่างบเยอะจริงซื้อหมดเลยซื้อหมดเลยเพราะว่าได้ดูทุกแพ็คแน่นอนใช่แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเค้ามีออริจินอลของเค้านะครับผมใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คุณผู้ชมว่าอยากดูอะไรเลือกชมคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กับตัวเองดีที่สุดใช่ใช่ครับคุณผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของพวกเราทั้ง2คนนะครับอย่างผมเองเนี่ยก็มีความเห็นไม่ตรงกับพี่ดีมด้วยเหมือนกันนะก็แบบแต่ละคนก็จะมีความชอบที่ต่างกันด้วยอะไรเงี้ยครับพี่ดีมมีฝากอะไรกับคนดูมั้ยว่าเอ้ยถ้าจะเลือกเนี่ยแนะนำอะไรมากที่สุดเอาเป็นฟีลแบบแนะนำอันนี้คือแบบไม่ดราม่านะทุกคนก็คือแบบเอาที่ชอบที่สุดแล้วกันแนะนำนะครับถ้าคนที่อยากจะเริ่มต้นนะแนะนำให้นอนเยอะๆครับเดี๋ยวดูไม่ได้นอนแน่นอนนะผมนี่งงเลยอันนี้ความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าถ้าจะเริ่มต้นนะครับสำหรับแอปสตรีมมิ่งนะผมว่าเริ่มจาก Netflix ก็ดีเหมือนกันเนื่องจากว่าคอนเทนต์เขาเยอะหลากหลายนะครับสามารถเลือกได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่นะครับมีหลายวัยเลยมีคอนเทนต์ให้เลือกเยอะด้วยจีนไทยเกาหลีฝรั่งโอ้เยอะแยะถ้าเป็นฝั่งของพี่ดิมเนี่ย Netflix ใช่ไหมใช่ของผมเองก็คงหนีไม่พ้น HBO Go เพราะว่าผมชอบคอนเทนต์ออริจินอลของเขามากๆในระดับหนึ่งเลยแหละเพราะว่ามันเป็นฝั่งของยุโรปโดยตรงคือถ้าเราเรียงทั้ง4ค่ายมันคือยุโรปมันก็เลยรู้สึกว่าถ้าแบบใครที่เน้นสายยุโรปเลยอะไรเงี้ยครับ HBO Go ก็จะมีความแบบเหมาะมากกว่าแต่ถ้าเป็นเด็กก็ไม่แนะนำใช่ใช่ใช่เพราะคอนเทนต์เด็กน้อยมากประมาณนั้นประมาณนี้แล้วกันนะครับ okay. พูดมานานมากนะครับประมาณ5ชั่วโมงแล้วหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนที่อยากจะเลือกหาสตรีมมิ่งมาดูแล้วก็เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ก็ขอบคุณผู้ชมมากครับที่ดูจบถึงวินาทีนี้เอาเป็นว่าเราเจอคลิปวิดีโอหน้าและคอนเทนต์อื่นๆฝากคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนะครับถ้าอยากให้เรานำเสนอคอนเทนต์อะไรเจอคลิปวิดีโอหน้ากับผมนายแฟมกับผมด้วยมาริอาเจอครับสวัสดีครับ